โอ้โหดีสนุกดูชนะแล้วนะเดี๋ยวพยักหน้าถูกคนนี้จะต้องการแชมป์นะครับถูกแล้วที่ต้องการแชมป์ดูตัวอยู่ครับกรรมการประกาศผลคะแนนแล้วคนนีผู้แพ้ก่อนครับทางด้านเหนือพยัคฆ์ครับวันนี้พาเสียแชมป์นะครับโอ้โหมาทำไมไม่แข่งขันใช่ไหมพี่แล้วเขาไปตบเกียร์อะไรมีแพ้คนเกียร์การเงินตัวแดงหน่อยแล้วก็ท้าดุจพิชาร์ดเราไม่ได้ต่อไปมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยหลังที่อาเป็นก็ยกหน้ามีขึ้นได้เตะได้เป็นหน้าเหม็นใช่ไหมอ่อนใช่ไหมมันยังไม่ตัดกำลังคุยกันบ้างวันนี้
โอ้โหนะโอ้ยเหนือพยัคฆ์วันนี้มันเป็นไงเราคิดว่าเราพอใจฟอร์มการชกเราแค่ไหนเพราะอะไรอ่ะโอ้เหรออืมไอ้ที่เราหมดยกเรามั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจแต่เราชนะเสียงหนึ่งนะไอ้ที่เราแพ้สองเสียงเราคิดว่าที่กรรมการให้เราแพ้สองเสียงเนี่ยมันเกิดจากอะไรน้องอ่ะหนีเยอะใช่ไหมแต่ว่ายกแต่ว่ายกสี่หนีเยอะยกห้าก็หนีนะแต่ว่าสองสามยกแรกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเราได้อยู่เมื่อสักครู่นี้เสียบอสเข้ามาพูดอะไรไงอ๋อจำเป็นบทเรียนเนาะวันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงไหมเรื่องนี้ใช่ไหมนี้ไม่แข็งแรงอ๋อตัวมันโกงอยู่เนี่ยมึงไม่ยกเอาขึ้นมามันจะขวางได้ยังไงใช่ไหมสุดท้ายแล้วอยากแก้มือไหมใช่ไหมโอเคฝากให้แม่ไปตามใหม่น้องฝากให้ไปตามใหม่โอเคเดี๋ยวเราทำใหม่ก็ไม่เป็นไรนะก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเทียนหนึ่งเป็นไงครับผลงานของแหลมโพคือผมร้องมาคือผมไม่ตั้งแต่ทำมวยมาขึ้นมาสนามมวยตั้งสิทธิ์ครั้งแรกครับครั้งแรกเมื่อกี้จะไม่ได้มาแล้วพอดีตอนมวยต่อยคู่แรกเองยังอยู่แถวสุขุมวิทอยู่เลยพอดีไปตุลามาก็มาทันตอนคู่สองช็อคยกสี่พอดีครับครับเป็นผลงานน้องไฟนี้ครับเขามาอยู่ผมปีประมาณปีกว่าแล้วนะเป็นปีกว่าแล้วเจ็ดไฟไม่เคยแพ้ใครเลยคือตอนแรกก็กลัวว่าจะอยู่ไม่ได้ว่าตอนนี้ไม่นานแล้วเขาขยันด้วยเขาขยันด้วยแล้วก็หัวใจดีด้วยครับเมื่อกี้ร้องผมไปร้องทำไมวะเนี่ยบอกร้องมาแล้วมองอนาคตเป้าหมายเด็กคนนี้อย่างไรบ้างครับหลังจากไฟนี้ครับที่ได้แชมป์มาก็จริงๆน้ำหนักนี้เราก็มีเราก็ตู้อยู่แล้วฮะน้ำ105 106 107 108ใช่ไหมประมาณนี้อะไรเงี้ยครับก็ยังหาจะหาจะหาช่วยหามาปราบหน่อยได้ไหมช่วยหามาปราบหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มาอยู่ผมเจ็ดไฟได้ไม่เคยแพ้เลยไม่เคยแพ้เลยชนะใครบ้างจำได้ไหมจำได้หมดเลยไหมเจ็ดไฟไหมเจ็ดไฟแล้วกี่เส้นอยู่ที่นี่ได้กี่เส้นแล้วอยู่ที่มาวินครับสี่เส้นโอ้โหสุดยอดเลยครับเอาบอก FC ค่าสิงห์มาวินแล้วก็แหลมโพนะครับแล้วก็หน้าค่ายครับจริงๆมวยที่มาอยู่ในผมไม่ว่าจะใช้สีเสื้ออะไรก็ถือว่าเป็นมวยสิงห์มาวินหมดซึ่งเราอยู่ในเครือเราหมดอย่างเงี้ยครับก็ฝากให้แฟนคลับทุกคนไม่ต้องห่วงครับบอกแล้วถ้าเรื่องเข่าสิงห์มาวินท้าทั่วโลกครับกล้าพูดตรงนี้เลยถ้าเรื่องเข่านะแต่เรื่องอื่นใกล้ว่ากันอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าเด็กทุกวันนี้ผมว่าผมโชคดีนะผมโชคดีที่ได้นักมวยชุดนี้มาหลายๆคนเนี่ยหัวใจดีแล้วก็ขยันด้วยอะไรเงี้ยผมว่าผมโชคดีด้วยอะไรเงี้ยครับก็สิ่งที่เขาได้รับได้แชมป์ทุกคนอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาควรจะได้เพราะ
เขาตั้งใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ฝากแฟนคลับสิงห์มาวินด้วยครับไม่ต้องห่วงครับสิงห์มาวินสู้ไม่ถอยแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณมากครับทำมาที่บังแล้วบังเป็นไงผลงานลูกศิษย์ไฟนี้ดีใจครับดีใจครับเส้นที่ไหนครับเส้นที่4ครับ4แล้วที่บังนำมาเมียบังดูผลงานไฟนี้พอใจผลงานไหมครับจริงรูปไหนอ่ะบังเล่นครับจากไฟที่ผ่านมาไฟนี้บางเห็นการเปลี่ยนแปลงเด็กอย่างไรบ้างครับโอ้โหขยันมากแล้วบางวางแผนมาอย่างไรให้ลูกศิษย์คนนี้มาไฟนี้แล้วมีจีบันกับไปส่วนขอให้ขยันไปเรื่อยๆอยากขอบคุณใครบ้างครับบางครับโอเคครับเนี่ยอ่ะมาที่นักมวยครับแหลมโบไปง่ายน้องชายคิดว่าเป็นเกมง่ายหรือยากไหมไฟนี้น้องมาอย่างไรอ่ะไฟนี้แล้วเรามั่นใจยกไหนอ่ะน้องชายเรามั่นใจลูกขยันของเรานะวงในดีกว่าไฟนี้เป็นไงพอใจผลงานไหมอ่ะแล้วมีจุดไหนต้องไปเสริมไหมครับเป้าหมายของเราหลังจากนี้ได้ฉีดอะไรครับน้องชายแต่มีแน่นอนอยากขอบคุณใครบ้างครับที่ทำให้มีวันนี้ได้โอเคครับเป็นใจครับขอบคุณมากมาเยอะๆเขาใจด้วยครับเป็นรายการหลังเกมรองผู้เอกในของรายการนะสุดมันสุดนะก็ไปทางด้านแหลมโบนะวันนี้สามารถแย่งกันท่าแชมป์จากก้าวหน่อยยักษ์ไปได้นะ